ตัวทุ่มยิ่งเกินไปทำมันได้ก็เสียไปได้ปลาตัวมีเต็มมันน่าตัดโตมานานไหมแล้วเราเคยดูแลมันไหมดีตั้งอีกอย่างหนึ่งรถที่มันมาเข้าหมู่บ้านนี้นะน้อยครั้งที่มาตามกันมาสามครั้งคือเมื่อคืนเนี้ยไม่มีเสียงอะไรนะครับไม่ท้องเนื้อเห็นยังไงได้เห็นยังไงคือจุดแรกจะมาเห็นรถมาสามครั้งเลยโทรไปประสานงานที่อยู่ในวัดตอนนี้ก็ถ้านับได้ประมาณ17ต้นที่บวชแล้วป่ะบวชอย่างนี้จะทำพิธีบวชวันนี้นี่นี่โยมนี่กำหนดการที่จะทำพิธีบวชวันที่31ธันวาคมนี่มาแจกการ์ดแจกบอกบุญโยมไปเพราะจะยกเสาเอกศาลาการเปลี่ยนด้วยแล้วก็จะบวชต้นพยูงแล้วก็เทศหมายจุดแรกจะมาเห็นรถมา3คันเลยโทรไปประสานงานกับตำรวจสภ.พิรามว่าผู้หมวดตอนนี้มีรถเข้ามาในเขตบริเวณวัด3คันแล้วมันมาช่วงนี้ก็เลยหยุดประสานงานจนนี้ก่อนแล้วก็โทรไปอีกรอบว่าผู้หมวดตอนนี้มันจอดแล้วจอดอยู่หน้าซุ้มประตูต้นประยูให้ผู้หมวดรีบออกมาเร็วๆอันนี้คือโทรประสานงานไปอีกรอบครับพอไอ้รอบ3ประมาณ 18:59 นั่นคือเสียงเลื่อยที่มันทำงานแล้วตัดแล้วนั่นน่ะ 18:59 นั่นคือเริ่มทำงานพอตมาประสานงานเสร็จแล้วตมาต้องคือการป้องกันตัวเองเซฟตัวเองก็เลยถอยห่างก่อนคือนั่นประสานงานเสร็จแล้วถอยห่างไปปลุกโยมที่หน้าวัดตรงนี้ทางทิศตะวันตกโยมก็ตื่นมาก็โยมก็ได้ยินเหตุการณ์หมดได้ยินทั้งเสียงเลื่อยเสียงเครื่องยนต์อะไรแล้วก็เสียงปืนพอเสียงไม้ล้มคุ้มจะมีเสียงปืนเลยคือตำรวจมาถึงเงินก็จากนั้นก็สงบสงบครับ